ครับต่อไปเราจะมาดูหัวข้อที่2ของวันนี้นะครับก็คือเรื่องการถดถอยนะครับหรือภาษาอังกฤษว่า regression นะครับลักษณะของ regression ก็คือว่ามันจะเท้าความจากในบทก่อนหน้านี้นะครับหัวข้อก่อนหน้านี้ว่าถ้าเรามีตัวแปรสุ่ม2ตัวนะเราจะดูว่าตัวแปรสุ่มทั้ง2ตัวเนี่ยสัมพันธ์กันไหมก่อนนะเอาอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวแปรสุ่มทั้ง2ตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันไหมโดยใช้ correlation ในการหานะถ้าเกิด correlation มีค่าน้อยนะ correlation มีค่าน้อยนะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อสักครู่นี้ก็ถือไม่ต้องไปต่อแล้วมันไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วนะถ้าความสัมพันธ์มีค่าน้อยนะครับไม่ต้องไปต่อก็คือ r เป็น 0.1 หรือ r เป็นลบ 0.1 เนี่ยนะครับไม่ว่าจะลบหรือบวกก็ตามถ้าเกิดมีค่าน้อยคือไม่ต้องไปต่อมันไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์นั้นมีค่าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นบวก 0.5 หรือเป็นลบค่อนข้างเยอะเช่นลบ 0.5 ถึงลบ 0.9 บวก 0.9 อะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเราจะสามารถไปวิเคราะห์ regression ต่อได้ทีนี้ถ้าเกิดเราไปวิเคราะห์ regression ต่อมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาว่าเมื่อกี้นะครับผมบอกไปแล้วว่าการที่เรามีตัวแปรสุ่ม2ตัวเนี่ยเราไม่ได้แบ่งแยกว่าตัวไหนเป็นเหตุตัวไหนเป็นผลนะครับเราจะให้ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นถือว่าศักดิ์ศรีเท่ากันถึงแม้ว่ามันจะชื่อ x มันจะชื่อ y นะครับแต่ทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่าศักดิ์ศรีเท่ากันไม่มีตัวไหนเป็นเหตุไม่มีตัวไหนเป็นผลนะครับน้ำหนักไม่ได้เป็นต้นเหตุของส่วนสูงส่วนสูงไม่ได้เป็นต้นเหตุของน้ำหนักนะครับหรือกบร้องไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝนตกฝนตกไม่ได้เป็นต้นเหตุของกบร้องอันนี้คือดูแค่ความสัมพันธ์อย่างเดียวนะแต่พาร์ท 2เนี่ยเราจะเริ่มเอาความรู้ของเราเนี่ยเข้าไปจับนะโดยกำหนดว่าจะให้ตัวแปรสุ่มตัวหนึ่งเป็นตัวแปรสุ่มอิสระนะตัวแปรต้นนั่นเองนะครับสมัยม.4เราจะเรียนเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมตอนม.4เนี่ยเขาจะบอกว่าอ้าวนักศึกษาหาดูซิว่าอันไหนเป็นตัวแปรต้นอันไหนเป็นตัวแปรตามตัวแปรต้นอย่างเช่นอุณหภูมิเวลานะครับตัวแปรตามอย่างเช่นความดันไอนะครับปริมาณการละลายอย่างเงี้ยคือตัวแปรตามใช่ไหมหรือตัวแปรต้นคือเวลาตัวแปรตามคือระยะทางตัวแปรต้นคือความเร็วตัวแปรตามคือความเร่งนะอะไรลักษณะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงพาร์ทที่2นะครับเราจะเริ่มกำหนดแล้วว่าอ่ะให้ตัวแปรตัว1เป็น x เรียกว่าเป็นตัวแปรต้นนะครับแล้วตัวแปร x เนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบนะให้เกิดผลกระทบกับตัวแปรตามชื่อว่า y ทีนี้ x กับ y เนี่ยสามารถสลับกันได้นะครับตัวแปรต้นจะเป็น y ก็ไม่มีใครว่านะแต่ว่าเพื่อสะดวกในการกำหนดเขียนสูตรนะครับเราจะให้ x เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระนะครับแล้วตัวแปร y เป็นตัวแปรตามนะครับหรือตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x เรียกว่า dependent variable นะครับทีนี้มันจะมีตัวเขียนตัวหนาแดงๆตรงนี้เลยว่าถ้านะถ้ามีความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนี้แล้วไซส์นะครับแสดงว่าค่า r จะต้องมีขนาดเยอะก่อนไม่ว่าจะบวกเยอะหรือลบเยอะก็ตามนะครับต้องมีความสัมพันธ์กันก่อนเราสามารถที่จะใช้เทคนิคของการ regression นะครับหาความสัมพันธ์นั้นได้นะครับพอหาความสัมพันธ์นั้นได้การหาคืออะไรการหาคือการพยากรณ์นะครับหรือเรียกว่าการ predict นะอันนี้นะครับเป็นหลักสำคัญที่ถ้าเกิดเราจะไป data science กับ AI เนี่ยนะครับเราต้องคิด2ขั้นตอนไม่ใช่ว่าจู่ๆเราไปดึงข้อมูล database มาแล้วเราบอกว่าเอา x พยากรณ์ y เลยอันนี้ผิดนะครับถ้าเรามี database อยู่เรามีข้อมูลในชุดข้อมูลของเราอยู่เราจะทำการพยากรณ์เราต้องแบ่งเป็น2ขั้นขั้นตอนแรกหาก่อนว่า x สัมพันธ์กับ y ไหมนี่คือที่เราทำกันไปในพาร์ทแรกขั้นตอนที่2เราถึงจะมาทำ prediction ก็คือนะครับเอาตัวแปร1เป็นตัวแปรต้นแล้วเอาตัวแปรนั้นไปพยากรณ์ตัวแปรตามอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ผมกำลังทำ AI ของการวิเคราะห์ความซึมเศร้านะครับอาการของนักศึกษาปี1ที่ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าหรือมีอาการเครียดเนี่ยผมก็จะให้อาจารย์ทำกับอาจารย์จิตเวชนะครับให้ท่านทำแบบสอบถามแล้วก็จะมีตัวแปรปัจจัยคำถามเต็มไปหมดเลยนะครับถามว่านักศึกษารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ไหมรู้สึกมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยนะครับเป็นตัวแปรสุ่มตัวแปร x นะตัวแปรต้นนะครับเสร็จแล้วตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรตามก็คือ
นักศึกษามีระดับของโอกาสที่จะเกิดความซึมเศร้าเท่าไหร่หรือมีระดับความเครียดแค่ไหนน้อยปานกลางหรือว่ามากอันนี้เป็นตัวแปรต่างก็คือตัวแปร y เสร็จแล้วผมก็จะมาดูว่าเอ๊ะมีตัวแปรต้นชุดไหนบ้างที่ส่งผลกระทบกับตัวแปร y และส่งผลยังไงเพื่อที่ว่าพอนักศึกษาทำแบบสอบถามอีกชุดหนึ่งนักศึกษาคนใหม่ทั้งหมด3ชุดเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเพราะ x เป็นอย่างนี้นักศึกษาจึงมีความเครียดเพราะ x เป็นอย่างนี้นักศึกษาจึงมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสหรือเพราะ x เป็นอย่างนี้นักศึกษาจึงมีลักษณะเป็นซึมเศร้าอะไรลักษณะนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่2คือขั้นตอนที่เราใช้ในการ predict เราจะบอกว่าเราจะหาฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน f ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกถึงความสัมพันธ์นะครับว่า y นะครับจะมีค่าเท่าไหร่สำหรับค่า x ที่กำหนดให้นะถ้าเขียนเป็นนิยามแบบอย่างเป็นทางการก็คือว่าเราจะหาฟังก์ชัน f ซึ่งเมื่อใส่ตัวแปรต้นเข้าไปจะได้ค่าของ y โดยที่ค่าของ y จะต้องมีค่าเท่ากับค่า y ที่ได้จากการพยากรณ์นะครับจะต้องเป็นค่า y จะต้องเท่ากับค่า y ที่ได้จากข้อมูลของเราเนี่ยเท่ากันนะครับสำหรับทุกๆค่า x ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่จริงเสมอไปแต่ว่าใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะสรุปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปที่ทฤษฎีของความสัมพันธ์แล้วก็ฟังก์ชันให้พวกเราเข้าใจประเด็นนี้ชัดเจนกันก่อนเมื่อกี้นะครับเรามีตัวแปรสุ่ม2ตัวเป็น x กับ y ใช่ไหม x กับ y x ก็คือโดเมนอันนี้คือโดเมนนะครับเป็นตัวแปรสุ่ม xจะมีค่าเป็น0เท่าไหร่นะ1ลบ1เห็นไหมส่วน y ก็เป็น range ก็คืออะไรครับก็คือ1 3ลบ3ทีนี้เมื่อก่อนตอนที่เราเรียนม.4เนี่ยพอเรามีเซต2เซตนะเซตโดเมนเซตที่เป็น range นะครับถ้าเราบอกว่า0กับ1เรามีลูกศรแบบนี้1กับ3ลบ1กับลบ3เราเรียก0 1 1ลบ3เอ้ย1กับ3ทีนะครับ1กับ3แล้วก็ลบ1กับลบ3เนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่า relation นะ relation แล้วเราก็ไปหา correlationcoefficient เมื่อกี้ที่ผมสอนให้คำนวณไปนะครับได้เป็นค่า r ค่า r จะมีค่ามากๆน้อยๆก็แล้วแต่ที่อยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะเราเรียกตัวนี้ว่า relation เห็นไหมอันนี้คือเนื้อหาตอนม.4 เสร็จแล้วนะครับตอนม.4 เราเรียนอีกอันหนึ่งความสัมพันธ์และฟังก์ชันจำได้ไหมบทตอนม.4 เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์คือแค่นี้เองคือพูดถึงแค่คู่ลำดับ0 1 1 3 ลบ 1 ลบ 3 เท่านั้นเองแต่ขั้นต่อไปเราต้องการหาฟังก์ชันถ้าเป็นฟังก์ชันนะครับเราจะนิยามแบบนี้ว่าฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันที่แมปจาก x ไปหา y ฟังก์ชันที่แมปจาก x ไปหา y หมายความว่า x ตัวนี้คือโดเมนนะครับ y ตัวนี้คือ range โดยนะครับฟังก์ชันตัวนี้นิยามว่าโดยที่นะครับ y จะมีค่าเอาเป็น y ตัวเล็กนะครับ y ตัวเล็กจะมีค่าเท่ากับ f x นะครับเมื่อนะครับเมื่อ y อยู่ใน range และ x อยู่ในโดเมนเราเรียกตัวนี้ว่าฟังก์ชันทีนี้นะครับสำหรับ regressionนะสำหรับวิธีการ regression คือการหาอันนี้หาว่า f คืออะไรหาว่า f คืออะไรเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกระบวนการเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าขั้นการหาว่า f เป็นอะไรเนี่ยหาได้เยอะหาได้หลายๆวิธีนะครับแต่วิธีที่เราจะใช้หา f กันในวิชานี้ไม่ใช่ไม่ทำข้อสอบไม่ใช่ไม่ตั้งใจเรียนนะครับการหา f ในที่นี้เราเรียกว่าการทำ regressionเรียกว่าการทำ regression นะครับจริงๆแล้วการหา f มีวิธีการมากมายจะทำ curve fitting ก็ได้จะทำ interpolation ก็ได้จะทำกขคงได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับ
วิชาสถิติสำหรับคอมพิวเตอร์ปี3เทอม1เนี่ยผมจะสอนแค่วิธีเดียวก็คือวิธี regression 1ก็คือเป็นวิธีหลักที่เขานิยมใช้กัน2ก็คือเราจะได้ไม่สับสนกับหลายๆวิธีเอาเฉพาะวิธีที่ใช้งานกันบ่อยๆนะครับก็คือวิธีการ regression แต่ว่าย้ำไว้ตรงนี้ว่าในการหา f เนี่ยหาได้หลายๆวิธีมีเยอะนะครับวิธีมากมายไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างที่ผมสอนในวิชานี้ก็ได้แต่วิธีที่ผมสอนเนี่ยเรียกว่าวิชาวิธีการ regression นะทีนี้ f คืออะไรนะครับ f ก็คือมันจะแมปความสัมพันธ์ผมขอเปลี่ยนสีแล้วมันจะแมปความสัมพันธ์สำหรับทุกๆค่าที่อยู่ในโดเมนไปหาทุกๆค่าที่อยู่ในเรนจ์เราเรียกตัวนี้ว่า f นะเรียกตัวนี้ว่า f นะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แมปจากค่า x ไปหาค่า yค่าไหนก็ได้นะครับ x จะเป็นอะไรก็ได้ y จะเป็นอะไรก็ได้แต่เมื่อใส่ x เป็นตัวแปรต้นไปในฟังก์ชัน f แล้วเราจะได้ค่า y เสมอนะครับโอเคทีนี้แล้วในลักษณะของกราฟเป็นยังไงในลักษณะของกราฟคือเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้นิดนึงในลักษณะของกราฟคือถ้าเรามี x คู่ลำดับ x y คู่ลำดับของความสัมพันธ์ x 1 y 1นะครับ x 2 y 2แล้วก็ x 3 y 3ถ้าเกิดเรามีคู่ลำดับซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรสุ่ม x แล้วก็ตัวแปรสุ่ม y ไปแล้วตัวนี้ x ก็คือโดเมนเนาะโดเมนหรือตัวแปรต้นนะครับ y ก็คือตัวแปรตามนะครับหรือว่าเป็น range นะครับถ้าเรามีแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยการที่เราทำ regression ก็คือเรากำลังพยายามหาเส้นตรงเส้นนี้อันนี้คือเส้นตรง fสังเกตวิธีการวาด f ผมจะระวังยังไงครับผมจะระวังให้ลากผ่านจุดทุกจุดใกล้เคียงนะครับโดยที่ fx ตัวนี้นะครับถ้าผมใช้ในการพยากรณ์ค่า x ใส่เข้าไปปุ๊บในฟังก์ชันนี้ผมจะได้ค่า y ที่ได้จากการพยากรณ์ออกมาโดยที่ y ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ fx อันนี้คือเป้าหมายเราเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการ predictionpredict อะไรล่ะอย่างเช่นใส่น้ำหนักเข้าไปต้องการ predict ส่วนสูงนะใส่ gpack เข้าไปต้องการ predict อะไรครับเงินเดือนที่เราได้รับตอนจบใหม่เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการทำ prediction นะครับ regression ก็คือเพื่อหาฟังก์ชันในการทำพยากรณ์นั่นเองนะหรือในการทำ prediction นั่นเองถ้าเกิดเราไปเรียนสาย data science มีวิธีเต็มไปหมดเลยนะครับมี support vector machine ก็ใช้ได้ดิลอนเน็ตเวิร์กถ้าเกิดเราเรียนดีๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งdecision tree ก็สามารถใช้ได้แล้ว regression tree ก็สามารถใช้ได้แผนผังใช้โครงสร้างต้นไม้ก็สามารถทำ prediction ได้นะแต่นั้นมันจะ advance ไปเราจะลงแค่ regression อย่างเดียวพอสำหรับขั้นนี้นะครับทีนี้นักศึกษาจะสังเกตตรงนี้ว่าอย่างนี้จะสังเกตว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเราใส่ค่า x 2เข้าไปปึ้งนะถ้าเราใส่ค่า x 2ปึ้งตรงนี้เข้าไปเราจะได้ค่าพยากรณ์ที่ y 2ออกมาเป็นเท่านี้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้นักศึกษาจะได้เห็นชัดๆนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่า y 2ที่ได้จากการพยากรณ์กับ y 2ที่อยู่ใน data จริงอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับเพราะมันเป็นแค่การลากผ่านใกล้ๆไม่ได้ลากผ่านแบบเป๊ะๆเราไม่สามารถลากเส้นตรงผ่านจุด3จุดให้ผ่านทุกจุดเป๊ะๆได้ไม่เหมือนกันเลยที่เราลากผ่านจุด2จุดนะถ้าผ่านจุด2จุดเนี่ยลากให้เป๊ะยังไงก็ลากได้นะแต่ถ้าเกิดมีจุดตั้งแต่3จุดขึ้นไปเป็น10เป็น100นักศึกษา1คน2คนไม่เป็นไร4คน5คน10คนจะลากเส้นตรงผ่านทุกคนเนี่ยจะทำให้ทุกคนพอใจเหมือนกันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นใส่ x 2เหมือนกันที่นี่ถ้าใส่ไปในการคิวรีเราก็เจอ data ถ้าใส่ไปในฟังก์ชันเราก็เจอ prediction เราเรียก y 2ที่ได้จากการ prediction ว่า y 2ที่ได้จากการพยากรณ์เราจะใส่บวกให้กับมันนะเป็นบวกอย่างนี้แปลว่าเป็น y 2ที่ได้จากการพยากรณ์เพราะฉะนั้นเราจะใส่ตัวนี้เป็น y จากการพยากรณ์เข้าไปนะครับเป้าหมายก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้ฟังก์ชันนี้แล้วนะแล้วความแตกต่างระหว่าง y พยากรณ์กับค่า y ที่เป็นตัว data อันนี้คือ predict นะครับแล้วตัวนี้คือตัว data มีค่าแตกต่างกันน้อยที่สุด
นะน้อยที่สุดอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะทำกันเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นวิธีการ regression นะครับเดี๋ยวผมให้เวลาย่อยตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจคอนเซปต์สองประเด็นก็คือประเด็นของการหา relation ก่อน relation คือเราหาแค่คู่ลำดับนะครับเราไม่สนใจว่าตัวไหนคือตัวแปรต้นตัวไหนคือตัวแปรตามกระบวนการ regression คือเราต้องการหาฟังก์ชันเพื่อการพยากรณ์โดยการพยากรณ์นี้ถ้าเราใส่ค่า x เข้าไปมันจะได้ค่า y ที่ได้จากการพยากรณ์และถ้าเกิดค่า x ที่เราใส่นั้นเป็นค่า x ที่มีอยู่แล้วใน database ก็คืออยู่ในคู่ลำดับที่เราเอามาใช้หาแล้วเนี่ยค่า y ที่ได้จากการพยากรณ์ก็คือค่า y ตัวนี้ลบกับค่า y ที่อยู่ใน database ก็คือค่า y ตัวนี้ถ้าจับมาลบกันแล้วผลต่างของมันเนี่ยจะต้องมีขนาดน้อยที่สุดเราถึงจะเรียกว่าฟังก์ชัน f ของเรานี้มีประโยชน์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำนะครับเดี๋ยวพอตอนเรียน data science เราจะมีคำนิยามเยอะไปหมดเลยมีทั้งความแม่นยำความเที่ยงตรงนะครับความล้ำลึกได้นะครับเดี๋ยวจะมีมาตรวัดเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้เราดูแค่ error อย่างเดียวพอerror ก็คือความแตกต่างอย่างเดียวว่าตัว x ไอ้ตัว y ที่จากการพยากรณ์กับ y ที่ได้จาก data เนี่ยจะต้องมีค่าต่างกันให้น้อยที่สุดนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันว่าเราทำยังไงนะครับสำหรับวิธีทำนะครับเราก็จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า linear regression นะครับหรือการถดถอยเชิงเส้นเดี๋ยวผมซูมตัวนี้ให้เห็นชัดกว่านี้นิดนึงนะครับการถดถอยเชิงเส้นก็คือนะครับเป็นการหาฟังก์ชัน f ที่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นเชิงเส้นยังไงนะครับก็คือมีสัมประสิทธิ์ที่คูณอยู่กับเอกนาม x ก็คือตัวแปร x ที่มีเลขยกกำลังเป็น1เห็นไหมครับ x เนี่ยยกกำลัง1อยู่เพราะฉะนั้นถ้า x ยกกำลัง1มันก็คือเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นถ้า x กำลัง2เราเรียกว่าฟังก์ชันพาราโบลาหรือสมการ quadratic regression อันนี้เรายังไม่ได้เรียนนะครับเราถ้าสนใจอันนี้ไม่ทันแล้วนะครับไปลงในเทอมหนึ่งของปีถัดไปผมจะเปิดวิชา numerical analysis อันนี้หลายๆคนอาจจะได้ลงไปแล้วนะครับมันจะมีกรณีที่ x เป็นกำลัง2ด้วยแล้วเรียกว่าสมการ quadratic นะหรือถ้า x เป็นสมการกำลัง3นะเราจะเรียกว่าสมการ cubicนะครับอันนี้เราจะเรียนตอนวิชาเลือกนะวิชา CG อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดใครไม่ลงกันแล้วไปนะครับทีนี้สำหรับปี3เทอม1ในสถิติเนี่ยผมยกตัวอย่างตัวเดียวพอก็คือสมการเชิงเส้นนะครับก็คือ x เป็นสมการดีกรี1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูสมการนี้ดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกับสมการเส้นตรงที่เราเรียนตอนม.3โดยที่สมการนี้ก็คือฟังก์ชันอะไรครับ y เท่ากับ mx บวก b เห็นมั้ยครับ mในที่นี้ก็คือความชันมีค่าเท่ากับ b1 เราเรียก b1 ตัวนี้ว่า slope ของ regression line หรือความชันของเส้นตรง regression นั่นเองนะครับส่วน b0 ก็คือสมการเส้นตรงที่เราเรียนกัน mx บวก b b0 ก็คือจุดตัดแกนหมายความว่าถ้า x มีค่าเท่ากับ0มันจะไปตัดแกน y ที่ b0 ก็คือ y จะมีค่าเท่ากับ b0 นั่นเองเราเรียกค่า b0 นี้ว่าเป็น intercept นะครับหรือว่าจุดตัดของเส้น regression นะครับโอเคนะครับทีนี้สมการนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือฟังก์ชันเส้นตรงบ้านๆเรานี่เอง y เท่ากับ mx บวก b บ้านๆเรานี้เลยนะครับแต่เนื่องมาจากว่านะครับถ้าเราเรียนสถิติลึกกว่านี้เนี่ยเราจะมีสมการ x ที่เป็นพหูนามได้กำลัง n ใดๆนะ degree n ใดๆเราจะเรียกเส้นตัวนี้ว่า regression เหมือนกันนะครับแต่เราจะไม่เรียกว่า linear regression แล้วแต่เราจะเรียกว่า polynomial regression หรือว่า regression พหุนามนะครับดังนั้นเพื่อให้เราสามารถต่อยอดนะไปเรียน data science ขั้นสูงได้เนี่ยผมก็จะตั้งเป็นฐานไว้ว่าเพื่อให้เราสามารถนะครับเรียนรู้เรื่อง regression ที่มีอันดับสูงขึ้นได้เป็น polynomial regression ได้เนี่ยผมก็จะตั้งฟอร์มหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็น b0 บวก b1x นะครับบวก b2x กำลัง2บวก b3x กำลัง3นะครับไปเรื่อยๆแต่เราจะตัดมาเรียนกันแค่ปี3เทอม1เนี่ยเอามาแค่2ตัวพอก็คือ b0 กับ b1 ก็คือดูแค่ x แค่ตัวเดียวก็พอเป็น x ที่มีดีกรีเป็น1นะครับเราจึงเรียกวิธีการนี้ว่า linear regression นะครับวิธี linear regression แต่เทคนิคที่เราใช้นะเทคนิคที่เราใช้เราจะเรียกว่าเป็น linear least square นะทีนี้วิธีการดูเรียกชื่อดูแบบนี้นะครับ
linear regression เนี่ยเป็นวิธีในการหาฟังก์ชันนะฟังก์ชันก็คือเป็นฟังก์ชันตัวข้างบนนะครับเนี่ยสมการเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสมการ linear regression แต่วิธีที่จะหาสมการนี้ให้ได้ทำอย่างไร how to นะครับ how to เนี่ยมันมีหลายวิธีแต่วิธีที่เราจะเรียนกันก็คือวิธี linear least square หรือกำลังสองเชิงเส้นน้อยที่สุดซึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่เราคิดกันในคลิปถัดไปนะครับ